สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำการเปิด Dark Mode หรือว่าโหมดมืดลงอยู่ใน Windows 10ซึ่งวิดีโอก่อนในเราได้เฮ็ดการเปิดโหมดมืดอยู่ใน Microsoft Office ไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาเปิดใช้งานโหมดมืดอยู่ใน Windows 10เนาะว่าเฮ็ดแนวใดซึ่งปกติแล้วของแต่ละคนที่ว่ายังบ่ทันได้เปลี่ยนเป็น Dark Mode เนาะมันก็จะเป็นทีมขาวเนาะหรือว่าทีมสว่างเองแบบนี้เนาะ Taskbar ก็จะเป็นสีขาวเนาะเวลาเรากดปุ่ม Windows เนาะมันก็จะเป็นหน้าต่างสว่างๆแบบนี้เนาะเป็นทีมสว่างแนวนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะบ่มักเนาะเวลาเบิ่งแล้วมันแสบตาบ่สบายตาอย่างประมาณนั้นเนาะวันนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็น Dark Mode เพื่อให้มันถนอมสายตาขึ้นกว่าเก่าเวลาเบิ่งแล้วบ่แสบตาเนาะเรามาเบิ่งวิธีว่าเฮ็ดแนวใดขั้นตอนแรกแม่นเฮากดปุ่ม Windows ขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาหาติ่งบ่นี่เนาะไอคอนฟันเฟืองตัวนี้เนาะหรือจะกดปุ่ม Windows บวก i ก็ได้เนาะแล้วมากดที่ Personalization จากนั้นเลือก Color แล้วเราสังเกต Choose your Color บนนี้กด Drag แล้วก็ลอดทาบึดหนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนทีมเป็นโหมดมืดแบบนี้เนาะแล้วเรายังสามารถปรับ transparency effect ได้เนาะมันจะไปแสดงผลบนใดหน่อยเราสังเกตอยู่บนแถวๆนี้เนาะนี่แล้วมากดลองปิดเบิ่งเนาะเราถ่ายบนหนึ่งบนนี้มันจะเป็นสีทึบเลยเนาะแต่ถ้าเรากดเปิด transparency effect บนนี้มันก็จะเป็นโปร่งใสเห็นป่ะหรือถ้าให้มันแค่เป็นสีทึบเราก็สามารถกดปิดไปเลยวันนี้เราลองกดปุ่ม Windows เนาะมันก็จะเป็นหน้าต่างสตาร์ทเมนูแล้วก็ทัชบาร์เนาะก็จะเป็นที่มืดไปนำเนาะจากนั้นให้เรากดปิดไปเลยเนาะและสำหรับไฟล์ Explorer เองเนาะหรือว่า Disk PC ที่ว่ากดเข้ามาแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นที่มืดไปนำเนาะแต่ก่อนมันจะเป็นหน้าต่างสีขาวเนาะและนี่ก็คือการเปิดโหมดมืดเนาะสำหรับ Windows 10และไฟล์ Explorer แบบนี้เนาะ